ว่าเดี๋ยวนะส้มนินทาว่าเป็นความสัมพันธ์แบบหยุมหัวเออหยุมมันหยุมแล้วพี่บอกเขาไปวันนี้พี่ทำอะไรแล้วพี่ให้หนูดูพี่ทำอะไรขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะวันนี้เราก็ไม่หยุมรายการเราก็รักกันเลยมาหากันเนี่ย มานั่งนี่มาส้มมาวายชื่อส้มแหละยังทักชื่อเชอรี่นะไม่ชื่อเชอรี่เหรออืมพี่ว่าต้องมีชื่อในวงการฉันจะมีชื่อในวงการต้อนรับส้มค่ะสวัสดีค่ะส้มมาแล้วไม่ใช่ส้มมารีด้วยนะส้มมาเฮ้ยเขามาต้อนรับเธอไงส้มจริงมั้ยเนี่ยเออเขาส่งบาร์บีคิวสไตล์ไทยมาให้พี่กินเป็นข้าวเย็นขอบคุณนะคะไลฟ์นี้จะวุ่นวายไหมไม่รู้ไม่มีท็อปิกเลยอ่ะแค่อยู่ด้วยกันแล้วก็อยากมาไลฟ์อยากให้ทุกคนเห็นหน้าก็เลยพาส้มมาด้วยนะคะวันนี้เชอรี่มีเพื่อนนะคะไม่ใช่เชอรี่เฉยพี่แล้วพี่ติดกิฟต์แล้วพี่มีฟิลเตอร์กิฟต์ป่ะพี่มันเอากิฟต์ออกไม่ได้เธอต้องใจเย็นๆแต่ว่าฟิลเตอร์นี้เป็นฟิลเตอร์ที่พี่ชอบที่สุดแล้วคืออย่างอื่นมันจะแบบขนตาผีเกินมันจะแบบแต่งหน้าเกินไปมันจะสายฝ่อเกินอะไรเงี้ยเออพี่ว่านี่มันเลิศนี่ติดกิฟต์สองอันปัดไปทางขวาเพื่อไม่ต้องหรอกพี่เหมือนคนพี่เหมือนผู้ใหญ่เลยพี่เหมือนผู้ใหญ่ที่แบบเอาหน้ามาก่อนปึ้งอุตส่าห์แต่งหน้ามาตั้งนานนะคะคนเนี้ยเออปากแดงกว่าฉันอีกแต่เธอไม่มีฟิลเตอร์นะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเธอไม่มีกิฟต์อ่ะดีนะที่เธอแต่งหน้าน่ะนิดนึงแต่เธออย่าไปแย่งฟิลเตอร์พี่นะเพราะพี่ไม่ได้แต่งเดี๋ยวมันจะน่ากลัวเกินเฮ้ยอะไรอ่ะไปดูนงพอโซดาเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่ชอบโซดาพี่น่าจะชื่อโซดาพี่ชื่อเชอรี่ทำไมอ่ะพี่ชื่อเชอรี่ทำไมโซดาไม่เอาโซดาปล่อยให้เป็นเรื่องของอนงใครจะแย่งใครพูดวันนี้หนูให้พี่ออมพูดคนเดียวพี่ออมพูดเลยเธอพูดอยู่ค่ะพี่ออมโซดาส้มอ่ะเขาบอกโซดาส้มโซดาส้มแต่ไลฟ์นี้ฉันเหมือนแม่ค้ามากเลยอ่ะทำไมอ่ะปกติฉันจะแต่งตัวน่ารักฉันแต่งตัวสวยวันนี้พี่ก็แต่งตัวสวยค่ะเอาตรงไหนไม่สวยก่อนไหนคือแต่งตัวไม่สวยค่ะงงนี่แต่งตัวอยู่บ้านแม่ค้าติดกิ๊บจึงมาเฮ้ยพี่อย่าพูดคำว่าแม่ค้าป่ะเราจะดูเป็นแม่ค้าจริงป่ะเนี่ยเราจะดูเป็นแม่ค้าหรอไม่รู้เรารักติ๊กต็อกอย่างที่บอกใช่ค่ะเรารักติ๊กต็อกพี่มินิฮาร์ดด้วยมินิฮาร์ดเลิฟยูติ๊กต็อกคือกิ๊บเนี่ยต้องบอกเลยไม่ใช่ของเชอรี่นะคะกิ๊บเป็นของยายส้มค่ะของยายส้มหมดเลยนี่แย่งยายส้มนี่ก็เป็นของยายส้มกิ๊บลอยมากเออกิ๊บเนี่ยมันกิ๊บฟิลเตอร์ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเชอรี่ไม่ใช่ของส้มเราลอเลี่ยงไหนส้มเอากล่องกิ๊บมาให้ประชากรดูหน่อยว่าส้มมีกิ๊บเยอะแค่ไหนหนูลืมคือเชอรี่ตกใจมากเชอรี่คิดว่าเชอรี่มีอะเซสซอรี่เยอะแล้วพอเชอรี่เจอส้มเนี่ยเชอรี่รู้สึกว่าดูมีสลิดอะเท่าแต่เชอรี่เชอรี่เจอส้มที่มีกิ๊บขนาดเนี้ยเชอรี่ยอมแพ้อันนี้คือมาจากในนี้ของส้มเพราะฉะนั้นก็จะปิดตะกร้าเปิดขายเลยใช่ห้ามรักติ๊กต็อกรักติ๊กต็อกมันไม่สามารถแก้ทุกอย่างได้ป่ะจริงเหรออุ๊ยคนดู200กว่าแล้วนะเขามาดูอะไรกันนะเขามาดูกิฟต์ลอยพี่เขามาดูกิฟต์แล้วเขามาดูเชอรี่กับส้มอ่ะน้องกิฟต์เชอรี่น้องวายอ่ะเคยฟังไหมไม่เคยพี่เกิดไม่ทันวะอย่ามาเขาเกิดห่างจากฉันแค่2วันเย่อะเขาเกิดห่างจากฉันแค่2วันงั้นหนูเรียกพี่อ้อมอ้อมเฉยได้เลยเชอรี่เออเชอรี่ AKA ไลฟ์นี้เท่านั้นชื่อเชอรี่เฮ้ยขอบคุณค่ะอันนี้คือกระจกคือเขาส่งกระจกมาบอกว่าช่วยส่งกระจกหน่อยนะอย่ามาโนช่วยส่งกระจกกันสักเล็กน้อยหวัดดีค่ะวันนี้พาส้มพี่ไม่เคยดึงหนูเลยแบบวันนี้พาส้มมาลาทุกคนคิดถึงส้มไหมแต่พี่ไม่เคยดึงหนูด้วยความอ่อนโยนเลยสมัยก่อนนะเราเป็นดูโอกันตลอดเลยนะช่วงไลฟ์แรกๆเพราะว่าอะไรฉันไม่ชอบไลฟ์คนเดียวฉันไม่กล้าพูดฉันมีส้มเนี่ยแหละเป็นเพื่อนส้มใช่เป็นเพื่อนเชอรี่ในตอนนั้นใช่ส้มเหนื่อยหน่อยนะลูกเขาบอกพี่ยอมเหนื่อยหน่อยนะเออส
สวัสดีคนมาดูเยอะนะคนมาดูส้มนะเนี่ยปกติไลฟ์คนเยอะไม่เยอะขนาดนี้นะไม่จริงป๊อปปูล่าเกินเออจริงหนูเป็นดาว TikTok ป๊อปปูล่าเกินขายโฟโต้บุ๊กให้ส้มอย่างส้มขายหนูทุกอย่างแล้วค่ะส้มเห็นโฟโต้บุ๊กพี่ยังหนูเห็นพี่ยังมาให้นะหนูไม่ต้องซื้อหรอกอุ๊ยเพราะว่าอะไรพี่สั่งมาแล้วแล้วมันยอดไม่ถึงเดี๋ยวพี่ให้ส้มฟรีช่วยเลยค่ะพี่ออมมันเหลือค่ะช่วยพี่ออมอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดไม่ได้พูดหนูไม่ได้อย่าพูดกับโฟโต้บุ๊กนี่โฟโต้บุ๊กมาแล้วนี่ทำไมแบบมันแบบมีตะเลใหญ่ๆนะกลัวอย่าพูดกับโฟโต้บุ๊กของเชอรี่อย่างนี้ขายดีมากบอกเลยดีค่ะเลิศมากปังมากปัวมากชอบสั่งได้นะคะใครที่ยังไม่ได้สั่งนะคะมีในแฟนไซต์กับ Delivery นะคะดูแลเหนื่อยสั่งได้ภายในวันนี้นะคะปิดตอน 5:59 เท่านั้นค่ะไม่มีวันอื่นแล้วนะคะมีวันนี้วันเดียวนะคะเอ้ยวันนี้วันเดียวอย่าลืมซื้อโฟโต้บุ๊กของเชอรี่ใช่ก็นี่ไงวันสุดท้ายแล้วอ้าวพี่ขายไปตอนไหนอ่ะทำไมเร็วจังจะหมดแล้วนะคะทุกคนจะเอาอะไรมาหมดเอาอะไรมาหมดขอบคุณสำหรับมงกุฎนะคะ คุณนาทั้งหลายช่วยเชอรี่ซื้อหน่อยคือขายตรงไปเนาะเดี๋ยวติ๊กต็อกเขาว่าอีกอะรักติ๊กต็อกรักติ๊กต็อกติ๊กต็อกค่ะมินิฮาร์ดด้วยพี่มินิฮาร์ดไม่แต่ถ้าเราขายในติ๊กต็อกเราขายไม่ได้หรอพี่มันไม่ใช่แอปช็อปมันไม่ใช่แอปช็อปเราต้องเป็นแม่ค้าก่อนเราต้องอยู่ในเครือของใช่พี่สังกัดของติ๊กต็อกก่อนเขาถึงจะรักเรามากอุ้ยขอบคุณสำหรับแม่กุญแจแล้วลูกกุญแจและมินิฮาร์ดนะคะให้กับส้มและเชอรี่ค่ะเราทำอะไรเราทำพร้อมกันนะอุ้ยชีเชอรี่ชีก็ติดกิฟต์นะคะอุ้ยชีเชอรี่คือฉันชีส้มเธอดูก่อนเธอชื่ออะไรชีส้มชีก็ติดกิฟต์เธออย่าน้อยหน้ากันนะคะวันนี้ต้องส้มมายังไงต้องถามว่าเชอรี่มาไงดีกว่าเชอรี่มาได้ไงหนูอุ้ยมินิฮาร์ดขอใจเขาด้วยพี่บอกรักเขาเร็วรักค่ะรักนะคะรักนะคะนี่ดาวติ๊กต็อกอุ้ยอะไรอ่ะมงกุฎดอกไม้สมคนสวยๆค่ะอุ้ยดาวติ๊กต็อกเขามาเทนเลยนะคะวันนี้ที่ฉันมีดาวติ๊กต็อกน้องส้มนะคะดาวติ๊กค่ะติ๊กต็อกชื่ออะไรฝากช่องทางหน่อยชื่อส้มเหงียวค่ะส้มเหงียวชื่ออะไรส้มเหงียวพี่ส้มเหงียวนะคะส้มเหงียวไปกดได้นะคะฟอยพอ TikTok นี้แล้วนะคะอย่าลืมไปฟอลTikTokของส้มแงวด้วยนะคะรักTikTokคุณสำหรับดอกกุหลาบของชื่อหญิงเบลเบลบอกแล้วดอกกุหลาบถูกต้องเบลตี้แอนด์เดอะบีขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะน้องเชอรี่แบ่งรายได้ให้น้องส้มด้วยเชอรี่สัญญาว่าเชอรี่จะเอารายได้วันนี้ไปเลี้ยงข้าวส้มนะคะเชอรี่จะรายได้วันนี้ไปเลี้ยงข้าวส้มเองแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเชอรี่จะแวะไปหาในไลฟ์ส้มด้วยอันนี้คือการล็อกตัวเลยถ้าส้มไลฟ์เดี๋ยวเชอรี่จะไปหาในไลฟ์ส้มด้วยนะคะ เขาบอกว่าให้เรามีคนบอกเหมือนกันนะให้เรามาไลฟ์ด้วยกันมันแชร์มันไลฟ์ด้วยกันได้หรอในเนี้ยอ๋อมันเปิดสองเครื่องแบบไลฟ์คนละที่แล้วใช่มันสามารถใช่ไหมเหมือนไอจีเอ้ยเหมือนทำได้พี่รักติ๊กต็อกหรือเปล่ารักติ๊กต็อกรักติ๊กต็อกมันทำได้ใช่ไหมส้มทำได้คราวหน้านะคราวหน้าเรามาอย่างนั้นกันไหมเราในเวลาเราก็แบบอยู่กันคนละที่อย่างเงี้ยแหละคือฉันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วหนูอ่ะอยู่ในห้องหนูแต่ว่าคืนที่คืออยู่ในนี้โอเคได้แล้วทำแบบเปิด PK คืออะไรอะผักขมอ่ะไม่ใช่ PK มันคือการแข่งกันพี่มันจะมี2จออย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแข่งกันว่าใครแบบให้ของขวัญเยอะกว่าอะไรเงี้ยจะชนะว้ายมันจะเป็นการกระตุ้นว้ายฉันมีหนวดแล้วนะอุ๊ยพี่อ่ะแมนมากอ่ะพี่อ่ะอย่างหล่อเลยอ่ะสเปคเลยเชอรี่เออเชอรี่ไลฟ์นี้ฉันชื่อเชอรี่ฉันพูดกี่รอบแล้วไอ้ส้มอย่ามาพูดออมเอิมใครคืออ้อมเอิมไม่มีอยู่ๆก็อยากชื่อเชอรี่ฉันชื่อเชอรี่ค่ะเพราะฉันอยู่กับส้มโอเคไลฟ์มีไลฟ์เดียวเท่านั้นนะไลฟ์หน้าไม่มีเชอรี่นะนอกจากจะมีส้มเขาบอกว่าตบเป็นหนูได้พี่จะทำร้ายหนูค่ะที่หลังจะไม่ทักว่าพี่ออมแล้วคืองานข้างนอกทักพี่ออมหน่อยก็ดี
เขาเปลี่ยนตอนนี้คนทักหลายชื่อมากมีทักน้องอะไรนะน้องหมี่เนยก็มีจริงคนนึกว่าชอรี่ไปรับจ็อบเสริมอ่ะจริงแต่ไปรับจริงๆหรือเปล่าเขาไม่บอกนะอุ๊ยอุ๊ยเออเชอรี่โซดาส้มเหนื่อยกับเชอรี่ไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเอาเหนื่อยเหนื่อยนั่งอยู่เฉยอ่ะพี่หนูเหนื่อยนะหนูต้องดูพี่ทำอะไรพี่รู้ไหมตั้งแต่เข้ามาปุ๊บพี่ก็แว็กขนขาเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นพี่ก็บอกว่าเนี่ยขนขาพี่มันยาวพี่แว็กขนขาเธอช่วยดูให้กำลังใจพี่หน่อยหนูต้องให้กำลังใจพี่แว็กขนขาหนึ่งหนูต้องลงไปเอาไก่ทอดให้พี่หนึ่งหนูต้องเอาน้ำให้พี่หนึ่งหนูต้องใส่น้ำแข็งให้แก้วแล้วก็แบบเทน้ำให้พี่หนึ่งแล้วพอหนูไม่ได้ใส่หลอดพี่บอกแล้วหลอดล่ะเนี่ยและเต็มใจทำให้ไหมไม่เอาไปแล้วเต็มไม่เต็มใจหรอไม่ไม่ด้วยเต็มใจแล้วให้ฉันทำเองไหมล่ะได้อ่ะพี่ทำเลยพี่อยากจะไปล้างจานอุ้ยพี่อยากไปล้างส้มก็ไม่ให้พี่ล้างจานพี่ล้างจานส้มกวดพี่ทำจานส้มแตกชื่อหนูล้างเองดีกว่าพี่อยู่เฉยๆพี่นั่งสวยๆไว้ดีละคือวันนี้ต้องเท้าความก่อนอะเท้าเลยไม่ใช่ได้เท้าความก่อนว่าคือเชอรี่นะคะมาหาส้มเป็นครั้งแรกก็เลยแบบเอาแอคทิวิตี้มาให้ส้มช่วยเป็นกำลังใจให้ก็คือเชอรี่อะซื้อมันโชว์ในไลฟ์ได้แหละเนาะพี่ก็แบบดิ่งแบบเชอรี่อะซื้อเขาเรียกว่าแว็กที่แว็กโขนนะที่มันแบบดึงอย่างเงี้ยมาคือเชอรี่ซื้อมาใช่ไหมแล้วเชอรี่คืออยู่คนเดียวอ่ะเชอรี่ทำใจในการทำไม่ได้อ่ะมันเจ็บเชอรี่อยากมันมีโลโก้ดาว TikTok จริงปะเนี่ยส้มเรารัก TikTok นะไม่เป็นไรพี่มันเห็นได้จริงแต่มันรัก TikTok ค่ะเป็นแล้วก็รัก TikTok ไว้ก่อนโอเคโอเคแล้วคือเชอรี่ต้องมีกำลังใจในการทำเชอรี่ก็เลยรู้ว่าเชอรี่จะมาหาส้มวันนี้เชอรี่ก็เลยพกมันด้วยแล้วก็เพื่อให้ส้มมาเป็นกำลังใจในการแวะขนขาของเชอรี่เข้าใจไหมเออมิสเตอร์ใช่แล้วคือตอนเนี้ยจริงๆคือเชอรี่ชวนส้มแวะด้วยแต่ส้มไม่ทำส้มไม่แวะอะแล้วเชอรี่แวะเป็นไงบ้างเชอรี่เก่งไหมก็จะผ่านมันหนูเหนื่อยมากอะพี่แว็กตัวเองแล้วพี่แบบพี่แว็กขนขาตัวเองแล้วพี่ทำเองแต่ว่าคนที่เหนื่อยคือหนูได้ไงหนูงงมากคือหนูเหนื่อยได้ไงแว็กแล้วเจ็บมากเลยบอกเลยจริงจริงคือจะหาไปแบบเลเซอร์ที่คลินิกอย่างเงี้ยก็อยากจะทำแต่คือสมัยก่อนที่มีงานทำอะก็ทำก็มีเงินไปทำทำไมมันมีน้ำตาแต่ว่าตอนเนี้ยเชอรี่คิดว่าเชอรี่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของเชอรี่โดยการเปลี่ยนสถานะตัวเองพี่ให้กำลังใจพี่เลยมาแวะคนเองคุณหัวพี่อย่าร้องไห้พี่น้ำตาอย่าไหลเชอรี่เศร้ามากเลยอ่ะคุณช่วยเอ็นดูพี่หนูด้วยนะเชอรี่ไม่มีเงินซื้อคนเลยซื้อคนก็เลยต้องทำเองเชอรี่ทำอ่ะเชอรี่เปลี่ยนตัวเองเขามันเชอรี่เปลี่ยนตัวเองจริงเขาถามว่าเชอรี่จะกลับมาเป็นปกติได้ไหมด้วยอ่ะไม่ไลน์เนี่ยจะเป็นเชอรี่บอกเลยคือไลน์นี้ไม่ใช่ออมไงไลน์นี้คือเชอรี่นั่นละช่วยกันครับส่งของขวัญให้เป็นเลเซอร์ใช่ค่ะไม่งั้นจะเหนื่อยหนูมากเพราะหนูต้องดูเขาหนูต้องให้กำลังใจไม่แล้วเราต้องแวกทุกเดือนนะแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกเดือนเลยใช่ไหมนั่นไงคือช่วยเชอรี่ในการอุดหนุนโฟโต้บุ๊กเชอรี่ก็ได้เชอรี่ก็จะดีใจแล้วจริงช่วยหน่อยค่ะทุกคนเชอรี่ก็จะดีใจในการต่อชีวิตของเชอรี่ฉันเหนื่อยแทนน้องส้มส้มไม่ทำอะไรเลยนะหนูให้กำลังใจพี่หนูเหนื่อยเลยเอาหรอแล้วหนูต้องขำพี่ตอนพี่นึงแล้วอ้าวอย่างเงี้ยแล้วตอนพี่นึงอ้าวหนูต้องนั่งขำพี่อ่ะก็มันเจ็บอ่ะคุณเคยแวะขนหรือเปล่านี่เปิดประสบการณ์เลยนะอย่าหาทำพูดอย่างเงี้ยแต่พอเข้าวงการแล้วอ่ะมันต้องทำแล้วเพราะมันทำไปแล้วอ่ะ
นอกจากจะไปซื้อคอร์สเลเซอร์ใช่จบๆอะตลกอะแล้วหนูต้องดูแล้วหนูก็เหนื่อยในการให้กำลังใจพี่ใช่ใช่ก็ให้กำลังใจต่อไปนะน้องส้มไม่ต้องกลั้นลูกส้มได้ถ่ายวิดีโอไว้ไหมหนูไม่อยากถ่ายส้มไม่ได้ถ่ายให้ความไพรเวทพี่ออมไม่ส้มบอกว่าตอนที่ฉันแว็กเสร็จอะส้มบอกว่าลุงนี้น่าจะถ่ายไว้ส้มลืมคิดค่ะคนส้มเลยไม่ได้ถ่ายจริงอืมไม่เคยถ่ายพี่ออมเลยหนูอยากให้พี่ทาปากด้วยอายไลเนอร์ไม่ปกติพี่ใช้มาสคาร่านะเขาใช้อายไลเนอร์ทาปากกันเหรอฉันไม่รู้เลยนะปกติฉันใช้มาสคาร่าน่ะถ้าถ่ายจะเฉานะก็งามอยู่แล้วนี่ก็คือเชอรี่อะไปเดินมาใช่ไหมเชอรี่ไปเดินงานที่ไลฟ์ที่แล้วที่มีคนแนะนำพี่ออมให้ไปงานไททันเอาละแล้ววันนี้เชอรี่มีโอกาสได้ไปเดินบ้างแล้วแบบเชอรี่ใจเต้นตั้งแต่ทางเข้าเลยเพราะเชอรี่รักรีไวมากแล้วคือเชอรี่เข้าไปอ่ะขวามือเชอรี่คือรีไวเลยอ่ะแล้วเชอรี่แบบเชอรี่รักรีไวมากแต่ก็เลยไปเดินคนเดียวแบบเงาๆเพราะว่าส้มไม่มาส้มรออยู่แต่ในห้องพี่ไม่ได้ชวนหนูเออเชอรี่ไม่ได้ชวนส้มเลยมันคือปรับทริปแล้วกันปรับทริปเพราะว่าไม่คิดว่าจะไปดูวันนี้แต่เชอรี่ไปดูมาแล้วเชอรี่ได้ของติดไม้ติดมือมา2อย่างเชอรี่จะมาโชว์เชอรี่ได้พวงกุญแจกับการ์ดอันเนี้ยที่มันแบบเป็นเนี้ยคือน่ารักมากเลยดีไวหมดเลยไม่เลือกอ่ะคือไม่มีตัวละครเดียวที่ชอบก็ได้ของแถมมาแค่นั้นแหละเชอรี่มาอวดเฉยซื้อจนได้ของแถมอ่ะใช่คือเชอรี่มาอวดเฉยว่าเชอรี่อ่ะเป็นมาแล้วแต่คือประเด็นนะเชอรี่อยากได้เสื้อไงเปิดแอร์ปะมีกดแอร์หนูหายตอนนี้หนาวมากเลยอ่ะหนาวเออประเด็นนะคือเชอรี่อยากได้เสื้อแต่ว่าเชอรี่ยังไม่ซื้อตอนนี้เชอรี่ไม่มีตังค์ไม่พี่อย่าร้องไห้ดิพี่อย่าร้องไห้พี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเชอรี่จะไปซื้อคราวหน้าถ้ามันยังมีอยู่อ่ะนะอุ๊ยใครมาดูอ่ะมาร์มิงอยู่ไหมตัวจริงป่ะเนี่ยพี่อันเนี้ยแอบจริงป่ะเนี่ยจริงสิมาร์มิงรู้จักเชอรี่ไหมใครก็ได้ช่วยพี่ออมทีใครก็ได้เอาพี่ออมไปเก็บทีค่ะแฟนมีเชอรี่ส้มตรงกันเราไม่ควรอยู่แฟนอยากมีเราจริงๆใช่ป่ะอยากมีพวกเราเหรอจะจัดอะไรท็อกโชว์เขามานั่งทำอะไรเขาก็นั่งขำจัดท็อกโชว์พูดอะไรก็พูดไปแล้วก็ขำไปเขาเคยมีเดี่ยวไงเขาเคยมีโด่งมีเดี่ยวใช่ไหมแล้วก็เป็นคู่เป็นคู่คู่เชอรี่ส้มไงคู่ใหม่แห่งวงการส้มเชอรี่จริง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 คู่นี้จริงๆมีมานานแล้วจริงค่ะสมัยดึกดำบรรพ์เลยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ5 6ปีที่แล้วพี่พูดแบบนั้นเราดูเหมือนนี่เลยนะเราก็เพิ่ง10ขวบแหละไม่พี่อืมใช่เรา10ขวบ เราจะไม่ได้ยังไงอ่ะเราต้องอืออ่อสิคู่นี้มีตั้งแต่เดบิวต์จริงๆ ดึกดำบรรพ์อ่ะพี่เขาใช้คำว่าดึกดำบรรพ์กับพี่อ่ะเห็นปะเขาใช้คำว่าดึกดำบรรพ์นะพี่นานมากเลยนะอันนั้นมันแบบมันยุคไดโนเสาร์อ่ะดึกดำบรรพ์สมัยนั้นเลยหรอใช่เราเป็นใครอ่ะทำไมเราอยู่นานขนาดนั้นอ่ะนั่นแหละดีทำไมเราอยู่นานขนาดนั้นเราเป็นใครอ่ะ พี่ยอมเล่นเกมไหมไม่เล่นอ่ะไม่มีเกมให้เล่นเขาไม่ดูรายการวันเนี้ยเขาไม่ดูพี่ออมนั่นแหละเขาไม่ดูกิฟต์ลอยพี่เนี่ยตรงเนี้ยคนดูอย่าลืมไปพรีโฟลว์พุกด้วยนะถึงวันนี้ค่ะวันสุดท้ายแล้วค่ะถึง5ทุ่ม59ผ่านวันนี้ดิฉันจะไม่ขายแล้วค่ะดิฉันเหนื่อยดิฉันจะไม่ขายของแล้วค่ะหนูจะถ่ายพี่ออมไว้ดิฉันจะขายวันนี้แหละวันเดียววันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วใช่ทำไมพี่ขายเร็วจังอะไม่รู้จะขายนานไปทำไมเนี่ยวันแฟนทรายอ่ะว่างไหมอ่ะส้มแฟนทรายด้วยหรอแน่นอนเรามีฟอนต์พี่มีแฟนทรายเร็วจังเลยอ่ะตอนที่พี่คุยกับหนูพี่ไม่ได้เร็วขนาดเนี้ยพี่แบบฟ
โฟโต้บุ๊กพี่ทำตั้งแต่ตอนที่พี่ยังไม่แกรดส้มอุ๊ยพี่วางแผนนะพี่วางแผนส้มพี่ทำหน้าสวยๆดีสวยไหมสวยโอเคสวยแอปไหนก็สวยส้มสวยจะให้ส้มไปทำอะไรส้มอยากมาไหมล่ะส้มว่างไหมล่ะเดี๋ยวจะใกล้ๆเดี๋ยวจะถามส้มนะถ้าส้มว่างอ่ะส้มมานั่งข้างๆพี่หน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เหงาอ่ะเขาจะได้ถือซื้อหนึ่งแถมสองซื้อหนึ่งแถมสองโอเคเลยยืนตบมือให้ส้มมาเป็นสตาร์ป่ะสวยๆอ่ะเออหนูเป็นกำลังใจพี่คือทุกคนจะไม่เข้ามาหาพี่นะทุกคนจะยืนคุยกับส้มอยู่นั่นนะแล้วเขาจะกลับเลยอ่ะเขาจะมีโฟโต้บุ๊กพี่แต่เขาจะให้ส้มเซ็นอ่ะเขาจะงงนิดนึงอ่ะเขาจะให้ส้มเซ็นแล้วก็เขาจะกลับเลยส้มพี่แล้วหนูเป็นใครเนี่ยเออเขาเป็นส้มไงเป็นเชอรี่อ่ะเออส้มเป็นพิธีกรใช่เดี๋ยวให้ส้มเป็นพิธีกรจ่ายค่าแรงส้มได้จ่ายค่าแรงส้มด้วยทุกคนแบบทุกคนเป็นห่วงหนูมากแหละเดี๋ยวมีกล่องรับบริจาคค่าแรงส้มโอ้ยพี่เราเล่นอะไรเนี่ยจัดโชว์พิเศษเชอรี่ส้มเดี๋ยวนะมันจะไม่ใช่แฟนสายแล้วตอนนี้เป็นแฟนมีละใช่ไหมจริงจะเย็นนั้นคนอุ้ยอุ้ยพี่ทำมินิฮาร์ดเร็วขอบคุณนะคะแล้วพี่ขอบคุณนะคะด้วยขอบคุณนะคะจากดาวติกค่ะดาวติกส้มสอดเชอรี่นี่เวลามีใครทำแบบนี้ให้เราพี่ต้องทำอีกด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเป็นสเต็ปสี่อันเยอะมากสเต็ปสี่อันเลยเหรอใช่พี่ต้องหัวใจให้เขาสี่อันใช่โอเคถ้าเล็กๆพี่อาจจะมีนิฮาร์ดอย่างนี้ก็ได้พี่แบบคุยไปขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขนาดอย่างนี้ได้อุ้ยเธอเป็นเธอเชี่ยวชาญนะจริงพี่หนูแบบโปรเฟชชั่นอลเลยเธอไลฟ์มานานแล้วใช่ไหมไม่ไม่นะหนูอุ้ยพี่แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอีสี่อันขอบคุณที่รักเชอรี่ค่ะไม่จริงๆเขารักหนูเขารักหนูอ๋อนี่คือแฟนๆส้มทั้งนั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่แฟนพี่หมดเลยแฟนๆพี่หมดเลยนี่คือแฟนๆส้มหรือเปล่าไม่มีพี่ไม่มีเลยได้โน้ตบุ๊กหรือยังยังไม่ได้เลยค่ะยังได้แน่เลยหรือว่าเนี่ยกลับไปเนี่ยหรือว่าได้แน่เลยจะต้องใจเย็นๆก่อนเวลาเราซื้ออะไรต้องศึกษาเราต้องศึกษาอีกสักพักนึงเออตลกมากทุกคนอะคือตอนเนี้ยเมมเบอร์อะเหมือนแบบช่วงแรกอะคือเราต้องผูกบัญชีกับสิ่งกับ TikTok ใช่ไหมเวลาไลฟ์ใช่ไหมแล้วคือเราอะก็ไม่รู้ตอนแรกอะไลฟ์แรกเราไม่รู้เลยแล้วเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลเองแล้วไปเปิดนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ทำเองโลกของเราอะแล้วก็ทำได้แล้วพอเราทำได้อีกไลฟ์นึงเราก็บอกทุกคนว่าเราทำได้อะเราไปงมเองแล้วเสร็จแล้วทุกคนอะก็จำสิ่งเนี้ยว่าเราทำได้แล้วแล้วเขาก็ไปไล่บอกแฟนคลับ เอ้ยบอกน้องๆคนอื่นอะที่เพิ่งมาไลฟ์ TikTok แล้วไม่รู้ว่าผูกไงทุกคนเลยอ่ะพี่ให้พี่อมสอนเขาอ่ะก็ไม่บอกให้พี่อมสอนดีให้พี่อมสอนดีอะไรเงี้ยโดยที่น้องคนนั้นจะสนิทกับเราหรือไม่สนิทกับเราไม่ได้เขาก็ไม่บอกว่าให้พี่อมสอนแล้วประเด็นคือมันมีน้องมาถามฉันอ่ะเยอะมากบางคนอ่ะนานๆทีเราจะคุยกันดีเลยนะฉันก็งงว่าเขาทักฉันมาทำไมอะไรเงี้ยแบบพี่ออมแล้วก็แบบเอ๊ะน้องเขาทักมาทำไมเราไม่ค่อยได้คุยกันอะไรเงี้ยแล้วเธอสอนหน่อยสิผูกยังไงเลยพี่กลายเป็นผู้ใหญ่บอกแล้วมีการปลอมด้วยนะแฟนคลับบอกให้หนูมาถามพี่หลายคนมากแบบแล้วมาถามพี่ออมแกถึงฉันจะทำได้อ่ะฉันก็ไม่ได้เสียงเลยแกต้องเข้าใจว่าฉันอ่ะก็เพิ่งมางมกันเองกันในนี้เหมือนกันอ่ะพอฉันทำอะไรได้นิดนึงอ่ะเขาก็จะไปบอกว่าไปถามพี่ออมสิอะไรเงี้ยเกือบจะทุกเรื่องด้วยนะในตอนนี้ก็พี่รู้ฉลาดนะพี่เป็นคนฉลาดเออไม่เราประเด็นคือน้องถามแบบออนไลน์ไม่ได้เจอกันเข้าใจป่ะเราก็ไม่รู้ว่าแอปเออมันเป็นยังไงแล้วกันคือตอนนั้นที่งมอ่ะฉันก็จำไม่ได้หรอกว่าวิธีการของฉันมันคืออะไรเข้าใจป่ะปุ่มกดปุ่มไหนคือฉันก็พอได้ฉันก็ทิ้งเลยเข้าใจป่ะฉันก็ไม่ได้แบบอ่ะฉันก็เลยกลับไปศึกษาใหม่ฉันก็กลับไปงมใหม่ว่าฉันทำยังไงอีกรอบนึงเออแล้วฉันก็อัดทุกอย่างที่ฉันทำใหม่อีกรอบนึงอะไปให้น้องคนนี้เว้ยแบบแล้วเหมือนน้องเขาบอกว่าปุ่มไม่เหมือนกันอะไรสักอย่างไม่เหมือนกันใช่ไหมบางทีมันก็ไม่เหมือนกันฉันก็เอ๊ะทำยังไงแล้วฉันก็เลยแบบว่าแล้วของน้องเป็นยังไงน้องก็ส่งมาเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่เคสที่ฉันเป็นมันคนละแบบกันฉันก็ไปศึกษารอบที่สามเพื่อจะเอาน้องอะเป็นแบบนี้ที่ไม่ใช่แบบเดียวกับฉันถ้าเป็นแบบเนี้ยต้องทำยังไงฉันก็ไปศึกษาในอินเทอร์เน็ต
แล้วฉันก็งงว่าทำไมน้องไม่ทำวะทุกท่านที่จะถามฉันทำไมไม่ถามในอินเทอร์เน็ตมันน่าจะง่ายกว่าไหมอะไรเงี้ยฉันก็แบบว่าไปศึกษาอีกรอบนึงแล้วฉันก็ถามฉันก็แคปแล้วฉันก็ส่งไปให้ว่าลองทำแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วน้องก็โอเคทำได้แล้วโอเคแล้วฉันก็แบบตอนนี้ฉันอุ้ยขอบคุณสำหรับคือมีกระดาษขอบคุณนะคะนั่นแหละมันคือมหาการการที่ทุกคนอะไปไล่บอกในคอมเมนต์ของน้องว่าไปถามพี่ออมสิเพราะฉะนั้นไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องถามพี่ออมค่ะไม่ต้องนะเพราะมาจากไลฟ์คนในนี้แหละที่ไปดูไลฟ์คนอื่นแล้วแบบแล้วก็ถามไม่รู้อะสนิทกับฉันหรือเปล่าหรือไม่สนิทไม่รู้อะแต่ถ้าทำไม่ได้ปั๊บอะเขาจะพิมพ์ไปทันทีว่าไปถามพี่ออมสิน่าสุกอย่าหาคอร์สสอนค่ะสอนตัวเองก่อนตอนเนี้ยเออจริงจะบอกว่าตอนเนี้ยถ้ามีคนมาถามอีกอ่ะฉันก็ลืมแล้วนะฉันก็ต้องไปงมใหม่แล้วพี่สิคือฉันก็ไม่ว่ามีสวยนะเข้ากับจริตเฉยพี่ขอบคุณเขาด้วยขอบคุณค่ะเออแต่คือประเด็นคืออยากให้น้องที่มาถามอ่ะช่วยแบบว่ามาถามเรื่องอื่นบ้างอะที่ไม่ใช่เรื่องที่แบบเรื่องยากเรื่องแล้วไม่มีใครรู้แล้วพี่แบบว่าชวนไปเที่ยวบ้างหรืออะไรอย่างงี้ได้บ้างแบบว่าเออวันนี้ว่างชวนไปเที่ยวอะไรเงี้ยขอให้เป็นอย่างนั้นบ้างได้มั้ยอ่ะไม่ได้แบบว่าจะถามมาเพื่อแบบว่าให้เราสอนอะไรเงี้ยคือชวนไปกินข้าวบ้างก็ดีอะไรเงี้ยโลเทคด้วยพี่ออมอ่ะใช่ไม่รู้อะไรเลยฉันก็ควรต้องไปถามคนอื่นมินถามยังคือไม่ใช่แค่ถามแค่การถูกกับสิ่งนี้ยังไงนะบางทีก็ถามว่าการเปิดแอปเขียวที่เป็นโอกับเออ่ะโอเคโอเคทำยังไงด้วยอันนั้นอ่ะฉันก็สอนเมมเบอร์ไปเหมือนกันโดยที่ฉันอ่ะก็ไม่รู้ฉันก็ไม่เคยทำฉันไปงมมาว่าวิธีการคือไงฉันศึกษาอย่างการทำเป็นขายโฟโต้บุ๊กเนี่ยฉันก็ไปงมนานมากคือถ้ามีคนมาถามฉันก็ไม่งมใหม่ เนี่ยเรารีบไงเราเป็นเจ้าแม่แต่เวลาทำไมฉันไม่ฉันแบบว่าฉันทำไม่เป็นฉันไม่มีคนให้ถามว่า ไม่มีพี่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเออต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเราเป็นเชอรี่เป็นพี่เราต้องเรียนรู้ด้วยนักงมอ่ะเขาเรียกพี่นักงมแล้วอ่ะเออเชอรี่นักงมคือบางทีอ่ะถ้าเราแบบว่าคือบางทีอ่ะถ้าเลือกแบบสมมติมีประเด็นนี้ที่เราแบบไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปงมเองอะไรเงี้ยแล้วแฟนถามว่าจะชอบแบบว่าส่งมาให้ไปถามคนนี้สินี่สิคือบางคนแหละเราก็ถามได้เพราะว่าเราคุยกับเขาบ่อยหรือว่าได้เจอกันบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เกรงใจแล้วก็โอเคถามแต่กับบางคนอะบางชื่อที่มาบางทีอะปีนี้เรายังไม่คุยกันเลยนะอะไรเงี้ยเราแบบเขาก็ส่งมาให้ไปถามคนนี้อะไรเงี้ยเราก็ในแบบรู้ความที่เราเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วมั้งแล้วเราคิดมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยอยู่ดีเราโผล่ไปอะโลโผล่ไปอ่ะเราคนที่เราสนิทกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนั้นเออจริงจริงนะทุกคนแต่ก็ตลกดีมันเป็นอะไรที่ตลกก็เลยอยากจะมาเล่าเฉยอุ้ยมีน้องก็เออน่ารักอ่ะอุ้ยเธอทำอันนี้ยังแบบทดสอบ MBTI เธอเป็นอะไร INFJ เกือบเหมือนจริงเหรอพี่เป็นอะไรINTJ อุ๊ย T ป่าวะ INTJ ใช่แล้วของเธอคือบุคลิกยังไงอ่ะเออหนูจำไม่ได้แล้วอ่ะหนูแค่อุ๊ยพี่แต่ I นี่คือขอบคุณนะคือเราเป็น introvert เราเป็น introvert แล้วเราก็มีกันอยู่แค่นี้เราเป็น introvert ชัดเจนมากแต่คือประเด็นอ่ะแฟนคลับถามหลายรอบมากว่าพี่ออมอ่ะเป็น MBTI คืออะไรแล้วฉันก็เคยทำมาแล้วแล้วเหมือนฉันจำไม่ได้ฉันก็เลยไปทำอัปเดตใหม่เมื่อไม่นานมานี้แล้วฉันก็คิดว่าฉันได้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาฉันอ่านแล้วฉันรู้สึกว่าเออมันเหมือนเดิมมากๆอะไรเงี้ยคือ INTJ ใช่ไหมเออแล้วฉันก็เลยไปติ๊กแล้วไปบอกแฟนคลับว่าแล้วมีหลายคนมากอ่ะส่งข้อความมาบอกว่าพี่เป็น I จริงเหรอแกด้วยจริงจริงแต่ถ้ารู้จักจริงๆอ่ะฉันเป็นไอใช่ไหมนี่ฉันถามคนที่สนิทเลยนะจริงค่ะเออแบบว่าฉันเป็นไอแบบไออ่ะฉันบอกเลยจริงจริงอันนี้จริงนะส้มการันตีแล้วนะขอบคุณสมองกุดค่ะขอบคุณค่ะ
ส้มการันตีนะว่าเชอรี่อ่ะเป็นไอจริงๆจริงจริงพี่อามินเชอรี่ไม่ไปทำเป็นอีเลยบอกเลยจริงแล้วคือ INTJ คือตรงมากอ่ะเป็นแบบประมาณว่าเป็นคนที่ช่างมีเหตุมีผลอ่ะคือจะต้องวางแผนกับหลายๆอย่างจะทำอะไรจะต้องเป็นขั้นลำดับวางแผนต้องตามขั้นแล้วเป็น perfectionist อ่ะจริงเป๊ะแล้วจะเครียดง่ายคนประเภทเนี้ยคือถ้าอะไรหลุดจากที่วางอ่ะจะรู้สึกเหมือนเสี่ยงเป็นแบบความไม่เซฟโซนอ่ะแล้วจะเกิดเป็นความเครียดได้ไงเขาบอกว่าไทป์คนฉลาดจริงจริงเหรอหนูเนี่ยจริงพี่ยอมฉลาดไม่เหรอพี่ฉลาดฉันไม่มีอะไรในหัวเลยตอนเนี้ยพี่ฉลาดฉันไม่มีอะไรในหัวเลยจริงจริงพี่ฉลาดค่ะใช่แล้วหนูก็คิดว่าหนูจะเป็นอย่างนี้แหละก็ตรงดีแต่ว่ามีคนที่ได้แบบเดียวกับพี่อมด้วยนะแบบหลายๆคนก็ทักมาเหมือนกันว่าเป็นแบบเดียวกันเลยอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าไอ้ที่พี่ได้อ่ะคือในผู้หญิงอ่ะเขาบอกว่าหายากมากแบบเป็นไทป์ที่หายากซึ่งแบบจริงเหรอเลยฉันเนี่ยนะเป็นคนที่ฉันก็เริ่มแปลกแล้วฉันแปลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแปลกค่ะแปลกค่ะคนชื่อเชอรี่ฉลาดทุกคนจริงๆเมื่อกี้มันมีอันนึงหนูเห็นเขาบอกว่าเป็นไทป์คนสวยหนูว่าไม่ใช่หนูว่าไม่ใช่ค่ะแล้วอะไรคือไทป์คนสวยหนูค่ะนี่ค่ะคนสวยค่ะอ่ะเราไม่ต้องมานั่งนู่นนี่เถียงกันเราให้เราต้องให้เขาเราให้เขาตัดสินจบว่าส้มหรือเชอรี่หรือน้องกิฟต์หรือน้องวายจบมีตั้งมากมายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราทำอะไรแล้วค้างให้เขาทำไมแล้วค้างให้เขาทำไมนะงงทำไปทำไมเหมือนแบบการเราเป็นอินโทรเวิร์ตกันเนาะเราพูดได้ก็คือจริงๆเหมือนแบบพอศึกษาตัวเองระยะหนึ่งอะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเป็นอินโทรเวิร์ตก็จริงแต่คนอะจะไม่เชื่อเพราะอะไรใช่ไหมจริงๆแล้วแบบตอนที่เราอยู่ในสังคมหรือว่าเราต้องทำงานหรือเราต้องมีหน้าที่ทำอะไรสักอย่างอะเราก็จะไม่ได้เป็นคนเก็บตัวไงเพราะเรารู้ว่าแบบว่ามนุษย์โลกหรือโลกใบนี้เราอยู่เงียบด้วยตัวคนเดียวเราจะแบบมานั่งแบบกลัวไม่ได้ไงเราก็ต้องแบบว่าเข้าหาเช่นเราเป็นมนุษย์เราต้องเข้าสังคมอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะอยู่กับคนได้เฮฮาได้ปาร์ตี้ได้แต่ถ้ายิ่งคนสนิทอะเราจะยิ่งรู้สึกแบบก็อย่างนี้ไงก็อย่างเงี้ยแต่ถ้ายิ่งคนไม่สนิทเรากลายเป็นคนเรียบร้อยเลยอะเราจะกลายเป็นแบบเราคุยได้แต่เราจะเรียบร้อยมากแต่ถ้ากับคนที่สนิทเราจะพูดแบบอย่างเงี้ยนี่ไงแต่ว่ามันคือแบบ energy อย่างเงี้ยมันคือการที่เราแบบใช้พลังงานอะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนาะการที่อย่างเงี้ยมันคือการใช้พลังงานแล้วเวลาเราชาร์จคือการที่เราอยู่กับตัวคนเดียวกับตัวเรากับหรือว่าไปนั่งเมอๆดูแบบท้องฟ้าอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นการชาร์จพลังซึ่งมันจะต่างอาจจะอุ๊ยมันอาจจะต่างกับคนที่เป็นแบบว่าเป็นตัวอีอ่ะที่แบบว่าเขาจะแบบได้รับพลังมากเวลาเขาเข้าแบบอยู่กับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเขาจะแบบ enjoy อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนจริงจริงเคยเจอโหมดเชอรี่เรียบร้อยไม่ชินนั่นแหละค่ะเชอรี่เป็นอินโทรเวิร์ตจริงอันนั้นคือเชอรี่อันนั้นคือแล้วอันนั้นอ่ะเป็นเชอรี่จริงๆด้วยนี่ก็เชอรี่จริงๆเหมือนกันเก็บตัวแล้วความสวยไปไว้ไหนวันขอบคุณค่ะขอบคุณหมาส้มค่ะหมาคอกี้อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะคะให้ส้มกับเชอรี่ค่ะอย่าให้ไลฟ์นี้หัวใจน้อยหน้ากับไลฟ์ก่อนๆนะคะก่อนๆแสนไลฟ์นะคะอุ๊ยจริงป่ะเนี่ยใช่ทุกคนขอแสนถ้าไลฟ์กับส้มแล้วหัวใจน้อยส้มไม่ได้มาแล้วนะคะค่ะจริงจริงคราวหน้าส้มไม่ได้เป็นแขกแล้วนะคะจริงเพราะหนูจะเป็นฝรั่ง ส้มจะเป็นคนไทยเหมือนเดิมหนูเป็นฝรั่งได้ไหมล่ะไม่ได้ส้มดูหน้าด้วยส้มพี่หนูพี่ได้ฟิลเตอร์ที่หนูไม่มีอ่ะน้อยอ่ะส้มเขาแต่งหน้าแล้วเธอไม่มีสิหนูแค่กลบแผลกดหัวใจด้วยนะคะช่วยกันกดด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นหนูไม่ได้มาแล้วน่ะใช่จริงๆส้มกลายเป็นออเรนจ์ส้มงั้นไม่กดแล้วส้มจะได้ไม่เหนื่อยส้มอยากเหนื่อยไหมหนูอยากเหนื่อยค่ะส้มอยากเหนื่อยนะคะส้มอยากมานะคะกดให้ส้มเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะเก็บ KPI ว่ะคืออะไรอ่ะส้มตก KPI คืออะไรอ่ะคือมันคือแบบเกณฑ์เวลาที่พี่แบบทำงานเขาจะมี KPI แบบพี่ต้องทำวันนี้ให้ได้วันนี้นี่ใช่ไหมอันนี้คือ KPI อ๋อพอดีเราไม่ได้ทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำงานแล้วนานเราเลยไม่ใช่มันก็เป็นจำนวนเป็น KPI พี่อ๋อเหรอใช่ก็คือตัวชี้วัด
ใช่มันคือตัวชี้วัดซึ่งแต่ละตัวชี้วัดแต่ละที่ก็จะต่างกันใช่แล้วแต่พี่ก็เป็นยอดโอเคโอเคทำไมพี่สวยจังงงไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยถ้าแต่งหน้ามันจะขนาดไหนอะส้มแล้วช่วงนี้หน้ามายาวอ่ะยังไม่ตัดไงขี้เกียจเดี๋ยวรอให้มันยาวทุกอย่างให้มันยาวก่อนแล้วค่อยไปร้านตัดผมทีเดียวแล้วคนแล้วช่างตัดผมเขาเลิกเว้นขนขาที่แว็กไปแล้วยกเว้นขนขาแล้วช่างตัดผมเขาจะฟินอ่ะเวลาที่ผมทุกอย่างยาวอ่ะเขาจะตัดเข้าทรงได้แบบเข้าใจไหมเออตอนนี้ก็ไว้เปิดเรียกซับก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีซับเลยแล้วก็เรียกซับก่อนใช่เปิดเรียกซับเปิดเรียกซับเปิดเรียกซับเดี๋ยวไหนสิซับมาไหมเปิดเรียกซับพี่หนูเปิดเรียกซับเลยนะคะทุกคนมาหน่อยวิ้ยมีซับจริงจริงไม่พลาดสิคุณนะว้ายซับมาเห็นไหมจริงเนี่ยคือการเปิดเรียกซับทุกคนลองดูทุกคนลองดูนะมันคือหัวเหงไงเปิดเรียกซับหนูกลับไปโกนตรงเนี้ยทั้งหมดเราจะโกนไม่เอาเราต้องสวยด้วยเราเรียกเราต้องสวยด้วยเรียกแล้วเราต้องยังสวยอยู่ไม่มีซับเหมือนกันลองเปิดเรียกซับดูส่วนฉันซับจางมากตอนนี้คุณพี่เพิ่งต้นเดือนเพิ่งวันที่3เองนะจริงค่ะแต่จริงๆอ่ะอย่าพูดถึงคุณพี่เขาเลยพูดถึงเราก่อนดีกว่าพี่อย่าร้องไห้อาทิตย์แรกเท่านั้นแหละเงินเดือนงวดสุดท้ายที่ได้มาสามวันก็หมดแล้วต้นเดือนก็สิ้นใจอย่าเพิ่งสิ้นใจนะคะทุกคนอุ๊ยอุ๊ยมาขอก่อนสิอุ๊ยฉันเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กวันพุธมาโดยตลอดฉันเป็นเด็กวันพุธไงทำไมพี่เป็นเด็กวันพุธอ่ะฉันเกิดวันพุธอ่ะไม่แล้วแต่พี่ไม่เป็นผู้ใหญ่หรอพี่ไม่อุ๊ยอะไรอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคืออะไรอ่ะฉันเป็นเด็กวันพุธไงไม่แต่พี่ไม่เป็นผู้ใหญ่หรอพี่เป็นฉันแค่18 19เองนะพี่18 19ใช่ป่ะงั้นหนู16เธอเป็นเด็กวันอะไรอ่ะหนูเป็นเด็กวันจันทร์หนูเป็นเด็กจันทร์ถึงศุกร์ก็ได้อ่ะหนูเป็นคนสวยจันทร์ถึงศุกร์พี่ไม่ได้ถามเลยนะเมียหนูบอกเองส้มพี่ไม่ได้ถามเลยนะหนูบอกเองหนูบอกเองปีหน้ากลับมาเป็น13จริงเราจะลดอายุไปเรื่อยๆนะจริงส่วนเราแหวะๆเลยอะทุกครั้งที่มีคนบอกว่าพี่อายุ16หนูบอกว่าหนู15ใครจะไปเชื่อปีหน้าจะ30พี่อย่าพูดเขาได้ยินนะเขาสิบนะเนี่ยเขาจะรู้นะเกินไปเออจริงพี่อย่าร้องไห้ร้องไห้ทำไมอ่ะอุ้ยขอบคุณสำหรับ Beauty and the Beast ค่ะขอบคุณค่ะแล้วทำอะไรอ่ะเราอะทำตัวให้ดูเป็น30หน่อยไหมอ่ะเมล่าเออจริงแล้วพี่ก็ลองนะ1 2 3นะลองดูนะ1 2 3แล้วทำตัวเป็นผู้ใหญ่ดูพี่ห้ามขำดิห้ามขำผู้ใหญ่ไม่ขำผู้ใหญ่จริงจังพี่อย่าทำปากบูมิมดิเฮ้ยเฮ้ยนี่เราใส่ฟิลเตอร์ได้สองคนเลยนะเฮ้ยเราเป็นผู้ใหญ่เหรอพี่เราเป็นผู้ใหญ่ละพี่เนี่ยหนูว่านะค่าเงินต่างประเทศพรุ่งนี้มันน่าจะผันผวนป่ะพี่ใช่ป่ะมันไม่ได้กระทบอะไรเราหรอกจริงพี่เราเป็นจนนี่เขาเล่นละครคุณธรรมหรือเปล่าไม่พี่ผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันวะผู้ใหญ่คุยอะไรกันอ่ะผู้ใหญ่ทั้งหลายบอกเลยดิผู้ใหญ่คุยอะไรกันหนูจะโลเพเป็นผู้ใหญ่ไหมเราเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่เราเป็นผู้ใหญ่เราอ่ะจริงๆเราควรเป็นผู้ใหญ่หน้าแล้วเราห้ามขำเราจริงจังว่าสแวร์ไปทานทำเล็บนะวิกหน้าดีนะพี่หนูก็ว่าดีหนูจะไปตัดผมสั้นลุคบิวซิเนสเกิร์ลพี่จะไปตอกผมดีพี่นี่ผู้ใหญ่เขาพูดกันอย่างนี้ป่ะวะพี่ผู้ใหญ่เขาคุยอย่างนี้หรอไม่รู้เขาบอกว่าผู้ใหญ่กี่โมงผู้ใหญ่เขาต้องทำยังไงอ่ะต้องห้ามขำพี่ต้องไม่ขำพี่ต้องจริงจังพี่ยังเล่นติ๊กต็อกแล้วพี่เป็นแรปเปอร์อ่ะจริงจังจริงจังจริงจังตาต้องแข็ง
วิ่งน่ารักอ่ะวิ่งเอาใหม่จริงจังก็สุนัขสีส้มอ่ะอืมก็ดีนะฉันก็อยากจะเลี้ยงเหมือนกันที่บ้านของฉันอ่ะคอกี้น้องพี่เนาะผู้ใหญ่ก็ต้องเลี้ยงหมาจริงๆอยากเลี้ยงไซบีเรียนด้วยติ๊กต็อกมันก็เล่นอย่างนี้แล้วพี่เนาะเออเล่นประมาณเนี้ยเนาะก็ฟิลแบบตั้งกล้องไปแล้วก็อ่านคอมเมนต์นะเนาะพี่แต่ระยะนี้เรามองไม่เห็นแล้วนะเราต้องมองเห็นสิถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เออจริงๆเราต้องสายตายาวเราต้องประมาณเนี้ยโอ้ยเนี้ยชัดเลยชัดมากเนี่ยชัดเลยต้องระยะห่างประมาณเนี้ยเนี่ยถ้ามาใกล้ๆอ่ะมันเบลอแล้วนะจริงๆคุณต้องประมาณเนี้ยแหละถูกต้องแล้วผู้ใหญ่ที่เขาคอมเมนต์กันเขาทำนี่แหละจริงๆเราห่อตัวมันก็เลยดูไม่ผู้ใหญ่วะจริงหรอจริงปะเออจริงจังกว่านี้หน่อยอ่ะปิดไว้ปิดไว้แต่ว่าจริงจังจริงๆนะเราเลิกเป็นผู้ใหญ่แต่เราติดกิ๊บคู่เรามีแล้วแหละพี่ผู้ใหญ่แบ๊วไงผู้ใหญ่แบ๊วโอเคอุ้ยเขาเขียนว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ค่อยชัดเลยอ่ะพี่อะไรอ่ะเลข5คือเลข5อ๋อ5 5 5เฮ้ยเดี๋ยวนี้ไว้รู้เขาใช้5 5 5หัวล้อเหรอพี่ตายละใช่ทันสมัยตัวเล็กมากเลยอ่ะขยายอันนี้ได้ไหมขยายแบบให้ตัวใหญ่ขึ้นอ่ะคือแบบตัวหนังสือมันเล็กมันเล็กเนาะจริงแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราดูเป็นผู้ใหญ่เหรอพี่เราดูเป็นคนแก่อันนี้เราผู้ใหญ่ไปหน่อยเนาะเราเป็นผู้ใหญ่ไปแบบเราห้ามขำห้ามยิ้มแล้วเราก็แบบหน้าจริงจังขรึมๆเหนื่อยมากเลยอ่ะช่วงนี้ทำงานแล้วรถติดด้วยอ่ะแบบต้องตื่นเช้าไปบริษัทอ่ะบริษัทเขาเป็นไงมาบริษัทฉันแบบต้องให้เข้างาน8โมงอ่ะแล้วฉันแบบฉันตื่นทีฉันก็7โมง59ว่ะคือไม่ต้องไปนอนอยู่บ้านเถอะเข้าใจไหมเพราะฉันน่ะปวดหัวมากแล้วแบบคือบริษัทฉันมันก็ไม่ได้ใกล้แบบที่ฉันอยู่อ่ะจริงว่าฉันจะลาออกฉันจะย้ายฉันจะย้ายฉันอยากได้บริษัทที่แบบตื่นมาแล้วทำได้เลยอ่ะเป็นแม่ค้าคือฉันต้องเปิดบริษัทเองใช่คือฉันต้องเป็นแม่ค้าจริงเอออันนี้เป็นเรื่องผู้ใหญ่คุยกันแล้วนะเราโตขึ้นแล้วพี่เราไลฟ์ครั้งเดียวเราโตเป็นผู้ใหญ่จริงจริงใครมาบอกเราเด็กปะอย่ามาเล่นอย่ามาเอออะไรก็ตลกตลกไม่ได้ชีวิตมันซีเรียสไตล์อ่ะมันตลกตรงไหนมันคุยอะไรก็ไม่รู้อะไรตลกเพราะคนมาดูเลยตั้ง200กว่าคนทำอะไรกันมีอะไรให้ดูหรอไลฟ์เนี้ยจริงเป็นผู้ใหญ่ค่ะเป็นผู้ใหญ่เข้าใจไหมวางแผนอนาคตแบบใหญ่หน่อยยากกับพี่ยากพี่คิดแล้วพี่คิดตลอดง่ายๆครับพี่คือพี่บอกเขาทุกไลฟ์เลยนะเพราะพี่เป็นผู้ใหญ่โดยตลอดทุกไลฟ์ใช่ปะพี่ก็บอกเขาว่าเออพี่จะเก็บเงินรอเกษียณด้วยแล้วพี่ก็จะไปอยู่บ้านพักคนชราเออพี่จะแบบว่าโสดแล้วก็สวยจนถึงตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะชวนเพื่อนๆมาอยู่บ้านพักคนชราก็แก่ตายไปด้วยกันใช่ไหมไม่ล่าเราจะไปด้วยกันหนูอุ้ยดีหนูไปกับพี่เลยสวัสดีแต่หนูขอไปหาแฟนก่อนไม่ได้ไปกับพี่หนูไปกับพี่จริงไปกับพี่แต่แพงมากเลยนะรู้ป่ะจริงไอ้ที่บ้านพักเดือนละต้อง 30,000 อัพนะถ้าแบบธรรมดาใช่ไหมเราไม่เอาธรรมดาอยู่แล้วถ้าแพงก็เดือนละเป็นแสนนะทำไงดีเก็บเงินเนี่ยมันจะอยู่ถึงเนี่ยเราคุยกันแบบผู้ใหญ่เออจริงเราคุยกันแบบผู้ใหญ่เราคุยกันแบบเออวางแผนอะวางแผนเกษียณอะอุ้ยฉันมีแต่อุ้ยพี่ตายละเออพี่ว่าพี่หนูว่ามันเริ่มแก่เริ่มแก่ไปใช่ไหมมันไม่ได้การทำโอนไม่ใช่แผนเกษียณเราจะข้ามไปสู่เกษียณเลยนะเราจะไม่ทำงานเลยนะเออเราไม่รู้ว่าวัยผู้ใหญ่เป็นยังไงอ่ะเรากลับมาเป็นเชอรี่กับส้มดีมั้ยจริง1 2 3โอเคไม่เป็นไรพี่ส้มเชอรี่ขอโทษนะเชอรี่เทกระจาดส้มแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเก็บให้พี่เอาหน้าปู่เข้าไปในไลฟ์พอละเดี๋ยวหนูทำเองเธอไม่ต้องทำนี่แหละที่หนูไม่ให้พี่ส้มพี่สัญญากับคนในไลฟ์เลยนะว่าวันเกิดส้มอ่ะพี่จะซื้อสกิปให้ส้มพี่หยุดพี่จะไปซื้อกิฟต์จะสุ่มแพงให้ส้มเชอรี่เธอต้องหยุดมาละ
ธอต้องไม่ซื้อคือส้มมี100อันพี่ก็จะซื้อเติมให้ส้มอีก100อันพังบ้านส้มแหละเขาบอกพี่พังบ้านหนูละจริงค่ะจริงมากส้มอย่างนี้ส้มเหนื่อยมากส้มไม่เหนื่อยนะแต่หิวอะส้มกินอะไรหวานหวานไหมกินอะไรอะน้ำไหมเอาน้ำปะอยากกินอะไรง่ายๆอะส้มเช่นแบบสตรอเบอรี่โซดาส้มแล้วก็เอาง่ายๆอะอะโวคาโดปั่นหวานยาวไปอะส้มกินอะไรดีพี่น้ำเปล่าปะพี่กินน้ำเปล่าหรือพี่อยากกินอะไรหวานหวานส้มเข้าใจไหมน้ำเปล่าหวานตรงไหนพี่ดูข้างๆพี่จะเอาไหนพี่บอกหนูบีบให้อันนี้มันเค็มส้มมันมีช็อกโกแลตไม่เป็นไรเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวพี่ว่าจะสั่งของหวานเลี้ยงส้มนะพี่ไม่ต้องสั่งหยุด หยุด พี่มาถิ่นส้มอ่ะพี่ก็จะสั่งของหวานส้มเนี่ยของหวานเป็นช็อกโกแลตจากอินเตอรี่ส้มหยุดพี่บอกไปเขาบอกให้ส้มหยุดตอนเราเลือกข้าวอ่ะพี่บอกเขาไปว่าพี่เป็นคนง่ายๆพี่บอกเขาไปอะไรก็ได้หนูถามพี่อันนี้ไหมไม่อ่ะพี่อันนี้ปะพี่ว่ายังไม่ใช่ไม่ว่ามันยากไงที่ส้มเสนอพี่ว่ามันยากพี่ก็แค่แบบหมูฉลามน้ำแดงแล้วก็เป็ดปักกิ่งสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยพี่ก็โอเคแล้วพี่ไม่ได้อยากเอาอาหารแบบยากเกินไปที่ส้มจะลำบากอ่ะเข้าใจปะพี่ก็ง่ายง่ายอ่ะที่หมูฉลามเขาต้องลงไปงมที่ทะเลนะพี่เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วส้มเนี่ยต้มยำปูอ่ะปูก็ต้องเป็นปูธนบัตรส้มอะไรนะขออีกรอบนึงปูอะไรนะพี่มันชื่อปูอะไรนะญี่ปุ่นอ่ะเมื่อกี้ปูอะไรนะหนูขออีกรอบนึงหนูแบบไม่อะไรนะเอาเป็นว่าพี่ไม่เคยพูดแล้วกันพี่คนดูเขาเห็นนะคนดูเขาได้ยินทุกอันเลยนะไอ้ปูที่พี่พูดอ่ะพี่ไม่เอาปูนาส้มปูอะไรนะขออีกทีสิปูพี่ขอโทษพี่พูดทีเอาพี่เอาปูมาก็แหละเอาพี่พี่อะไรขนาดนั้นนะปูทานลำบากปูทานลำบากเย้ค่ะปูอะไรของพี่ตอมพี่ก็แบบไม่ได้กินของหวานมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็จะแบบขี้มันจะขี้อะไรไม่ออกน้ำตาลตกปูไทยปูอะไรอ่ะส้มพี่อยากไปญี่ปุ่นอ่ะพี่เข้าไปดิพี่โดนทำไมถ้าพี่ไปกับส้มพี่จะสบายไงเพราะส้มจะเป็นลามที่พี่ได้หนูเป็นลามพี่อยากไปดิสนีย์แลนด์ส้มชีวิตนี้พี่ไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์เลยพี่อยากไปบ้านพี่ที่เป็นแอเรียลส้มพี่เป็นแอเรียลเหรอแอเรียลส้มทุกคนรู้ว่าพี่เป็นแอเรียลส้มพี่เคยหัวแดงมาก่อนค่ะส้มส้มไม่รู้เลยโฟโต้บุ๊กพี่ค่ะส้มพี่เคยเป็นแอเรียลตอนนี้พี่แค่เป็นกลับมาเป็นแม่ค้าขายของส้มพี่เป็นสโนไวท์ไม่หวนเป็นไลฟ์ที่ท้องแข็งมากค่ะทำไมเขาท้องเสียบอ่ะพี่เป็นลำไส้อักเสบหรือเปล่าคะเนี่ยตายแล้วพี่เขาอาจจะเอาท้องตัวเองไปแช่ช่องฟรีซอุ๊ยทำแบบนั้นทำไมคะท้องแข็งทำแบบนั้นทำไมเดี๋ยวเราจะอยู่อีก7นาทีก็พอแล้วเจ็บคอจริงหิวของหวานด้วยแค่นั้นแหละอุ๊ยไม่เห็นถึงแสนเลยอะไรอ่ะโอ้ยกดละหัวใจหนูนี้เลยทุกคนให้ส้มกับเชอรี่พี่คนดูไม่ลงเลยอะทำไมพี่คนดูเยอะพี่เยอะจังอะพอเขามาดูส้มค่ะเขาดูปกติเชอรี่ไลฟ์คนเดียวร้อยเดียวค่ะอุ๊ยเชอรี่ไม่มีคนแล้วเขาก็บ่นคิดถึงเชอรี่นะคุยแบบผู้ใหญ่หนึ่งสองสามเขาก็บ่นคิดถึงฉันเว้ยแล้วแบบเขาก็แบบอยากให้ฉันมาไลฟ์พอฉันมาไลฟ์อะคนดูฉันก็ไม่เยอะเขาก็มาดูฉันนิดเดียวแล้วเขามาบ่นคิดถึงฉันไหมฉันไลฟ์บ่อยมากฉันก็กะว่าจะไลฟ์นานๆทีแล้วให้เขาคิดถึงอ่ะเขาเรียกว่าเว้นระยะให้คิดถึงแต่ฉันก็คิดถึงเขาเนี่ยฉันก็เว้นไม่ได้นานคือตัวฉันเองอ่ะเข้าใจไหมแต่พอมีส้มอ่ะคนก็ดูเยอะเนี่ยเขามาดูกิ๊บเขามาดูกิ๊บส้มดูกิ๊บลอยได้หรือไม่กิปโป้กิปโป้ของพี่อ๋องออกส้มเธอมีนกฟ้าเลยหนูไม่มีนกฟ้าฉันก็ไม่มีเหมือนกันฉันรู้สึกว่าแค่นี้ฉันก็หมุนหัวหมุนแล้วอ่ะ
จริงเราเหนื่อยเกินแสงแต้มแน่นอนเราต้องแสนแตกทุกไลฟ์นะคะเก่งมากทุกคนเก่งมาส้มกับเชอรี่ตบมือให้หนูต้องตบมือให้ด้วยขอบคุณมากสำหรับไลฟ์ในวันนี้เดี๋ยวคราวหน้าจะส้มมาใหม่แต่จะต้องดูก่อนส้มว่างกี่โมงแล้วเชอรี่ว่างกี่โมงเราจะว่างตรงกันใช่เราจะว่างตรงกันไหมคราวหน้าเราเอาเราสั่งของกินมาเยอะๆแล้วเราก็นั่งกินใช่ป่ะเออง่ายกว่าเนี่ยอันนี้ยากมันจะไม่สวยนะเรานั่งกินของเราอุ๊ยขอบคุณสําหรับของรางวัลของขวัญเรานั่งกินมันจะไม่งามไงเราจะเป็นแบบจริงมันจะแบบจกส้มตำเกินไปมันจะใช้มือเกินไปนี่เราไม่กินส้มตำเราผู้ใหญ่เราไม่กินมันกินยากปกติก็ท่านแต่สเต็กอะไรเงี้ยค่ะแบบหั่นแบบง่ายๆเนาะต้มมันยากเกินเนาะสเต็กเนื้อแกะอะไรเงี้ยพี่เนื้อมาพี่ขอเป็นหอยเชลคาโบนาร่าพี่ขอเป็นไข่กุ้งด้วยจริงจะมาส้มตมส้มตำไม่ได้พี่มันเป็นจริงก็ไม่ได้กินนานแล้วนะพวกปลาลงปลาไม่ได้ไม่ค่อยถนัดหรอกนะหลังๆจริงจริงยากสุดหนูว่าคงเป็นสปาเกตตี้อะไรเงี้ยค่ะก็พวกธรรมชาติทั้งหลายอ่ะพี่กินอะไรธรรมชาติพี่กินต้นไม้หรอพี่ต้นไม้มันกินไม่ได้พี่เป็นตัวนี้พี่ไม่ได้กินต้นไม้กินธรรมชาติพี่เป็นอะไรไฟป่าแต่ผู้ใหญ่เขาไม่กินปลาร้ากันจริงๆหรออันนี้คือเรื่องจริงปะเชื่อว่าผู้ใหญ่เขากินนะปลาร้าหนูก็ไม่เขาจกส้มตำจกลาบนะจุดเนี้ยเขาเหนียวนะแล้วเขาก็คลุกจิ้มลาบอ่ะเออจริงเออเขากินก้อยกันได้ซ้ำจริงเราเป็นผู้ใหญ่เรากินซอยจุเลยเหรอโอเคเรากินซอยจุจริงเราโตเรากินแอบอ่องออรู้จักไหมเป็นไรอ่ะแอบอ่องออรู้จักแอบอ่องออรไหมแอบอ่องออรคืออะไรอะไรคือแอบอ่องออรฉันว่าเธอน่าจะชอบเมนูนี้คืออะไรอ่ะฉันจะพาเธอไปกินเธอต้องบอกก่อนว่าเธออยากกินแอบอ่องออรชื่อมันแปลกมากเลยอ่ะพี่แอบมันเป็นอาหารเหนือเฉยคืออะไรอ่ะฮะอ่องเหรอน้ำพริกหนุ่มมันคือน้ำพริกมันคือหมกห่อหมกอ่ะรู้จักห่อหมกปะรู้จักห่อหมกแต่แอบองอโรเนี่ยไม่รู้จักแอบองอโรนี่คืออะไรเฮียหนูรู้จักแต่ห่อหมกหนูรู้จักพูดกับกล้องก่อนแล้วฉันอยากกินแอบองอโรหนูอยากกินแอบองอโรค่ะคืออะไรอ่ะอะไรคือแอบอ่องออแอบอ่องออคือสมองหมูเขากินกันปกติหรอใช่มันเป็นอาหารเหนือแต่พี่ไม่เคยกินนะหรือพี่เคยกินวะหรือพี่ไม่เคยกินวะแล้วพี่ว่าให้หนูกินได้ไงพี่ไม่เคยกินแล้วพี่ให้หนูกินได้ยังไงทำไมพี่ยกอะไรดีๆให้หนูส้มโดนแล้วนะคะส้มแอบอ่องออแล้วนะคะอ่องออใช่เหมือนที่บอกให้หนูบอกว่าหนูเป็นเด็กแซ่บแต่หนูไม่ได้เป็นเด็กแซ่บนะเด็กแซ่บแปลว่าสวยแซ่บเพราะแบบสวยให้หนูเซิร์ชแล้วแซ่บแปลว่าเด็กแงอย่าไปเชื่อพี่สิพี่ให้หนูกินสมองหมูอยู่เลยเมื่อกี้พี่บอกพี่ไม่กินไหมน้องหมีเนยยังบอกว่าให้เชื่อเลยน้องหมีเนยยังบอกให้เชื่อเลยเออแอบอ่องออแอบอ่องออยากกินละสิไม่พี่ไม่เคยกินเลยส้มมาบ้านพี่ที่เชียงใหม่ส้มมาเชียงใหม่กี่โมงหนูไม่อยากไปเชียงใหม่ส้มไม่ไปเชียงใหม่คืออยู่เชียงใหม่ไม่มีเพื่อนมาหาเลยเพราะว่าฉันมาหาเพื่อนอุ้ยหล่อเหมือนกำนันอะเราก็ดูโตอยู่นะจริงเราดูไม่ใหญ่เมื่อกี้เราดูโตอยู่นะสงสารหนูเห็นไหมมีแต่คนสงสารหนูของดีเชียงใหม่อยู่ข้างๆไงส้มอะไรอะอากาศเหรอคะหรืออะไรส้มข้างไหนคะข้างไหนไหนอะออร่ากระแทกตาขนาดนี้ส้มจะเมินได้ไงไม่มีอะไรกระแทกตาหนูน้องหมีเนยอีกแล้วเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับค่าขนมหวานมื้อต่อไปที่หลังจากจบไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงส้มนะคะจะให้ส้มจะเลี้ยงส้มจริงๆต้องพูดก่อนว่าให้พี่เลี้ยงขนมหนูไม่อยากกินแอบอ่องๆค่ะไม่เอาแอบอ่องๆพี่อยากกินขนมหวานอะไรอ่ะอะไ
หนูจะได้กินแอปอมไม่ส้มกินของหวานก่อนอ๋อกินของหนูจะได้กินของหวานแล้วเดี๋ยวจะเรียกของหวานส้มนะออมแอนมาอีระไม่ใช่ค่ะนี่คือส้มแอนเชอรี่ค่ะค่ะชื่อส้มค่ะชื่อส้มไม่มีออมกับมาอีระนะคะไลฟ์นี้จริงอย่าลืมไปติดตาม TikTok ส้มเหงาด้วยเป็นคนภาคไหนเนี่ยส้มเหงาส้มเหงาไงพี่คน TikTok ก็แซ่บอยู่นะก็สักกำบอกอยู่นะส้มเหมียวอ่ะทำไมไม่ตั้งชื่อให้มันเก๋ๆเหมือนของพี่บ้างล่ะชื่อพี่คืออะไรอ่ะออมอคืออะไรออมอก็ออมอก็จบออมอก็ออมก็คือแอบอองอแอบเอ๊ะแอบอะไรนะแอบอออ๋องแอบอะไรนะเมื่อกี้นะแอบอ่องอ๋อยโอ้ยแอบอะไรไม่รู้อ่ะซัมติงเธอรู้จักประวานไหมประวานคือใครประวานคืออะไรอ่ะไม่เคยประวานคือใครมีส้มมีเชอรี่มีประวานเหรอประวานคืออะไรอยากเห็นประวานจังเลยคันนี้เนี่ยอุ้ยประวานคืออะไรอยากเห็นประวานจังเลยส้มบอกพี่ออมขีดหน้าขีดหน้าคืออะไรอ่ะขีดหน้าก็คือถ้าสมมติเราได้ประวานหนึ่งตัวเราก็ขีดหน้าหนึ่งขีดนี่ไงประวานแล้วไงอ่ะแล้วปอนคือไงอ่ะโอ้แต่มันสวยนะปอนมันคือแพงมากจริงเหรอเราต้องให้หัวใจแบบผู้ใหญ่ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครตบมือให้กับประวานค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นประวานด้วยเนื้อตามีอะไรขนาดนั้นนะด้วยเนื้อตาจริงๆเพราะว่าไม่เคยเพิ่งเจอเป็นดาวติ๊กไงอ๋อเพิ่งเป็นดาวติ๊กเพิ่งเจอเป็นดาวติ๊กสถาปนาเป็นดาวด้วยนะไม่มีใครบอกด้วยนะว่าฉันเป็นดาวอ่ะแต่สถาปนาตัวเองว่าเป็นดาวจริงเพิ่งเจอดาวเนื้อตาว่าประวานจริงเหรอคะซื้อโฟโต้บุ๊กหนูเยอะมากเลยนะประวานเมื่อกี้จริงพี่เป็นลมนะได้เดี๋ยวหนูจะเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่อีกหนึ่งมื้อหยุดก่อนพี่ไม่ต้องเลี้ยงหนูพอแล้วเราจะจัดหมูกระทะที่นี่เลยจริงจังแล้วเนี่ยทีนี้ไม่กลับแล้วเนี่ยพี่ออมไม่กลับแล้วนะไม่กลับแล้วนะชีอยู่นี่แล้วนะหนูบอกก่อนคือเขาต้องถอนเงินทุกครั้งที่ลงไลฟ์เลยเหรอไม่นะเราดองไว้ก็ได้พี่จะดองไว้เป็นเดือนก็ได้หนูก็ดองเป็นเดือนอ๋อเพิ่งกดถอนเพราะรู้สึกว่ามันจะถอนได้แบบมันมีลิมิตของมันอะในแต่ละวันใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะหักพี่หรอแต่เรารัก TikTok นะเรารัก TikTok ค่ะเออเรารัก TikTok นะส้มปกติมันหักอยู่แล้วนะสมมุติของขวัญก็ความจริงหัก40ด้วยนะพี่แล้วมันก็หักค่าธรรมเนียมถอนอีกพี่แต่เรารัก TikTok เรารัก TikTok เรารัก TikTok นะเรารัก TikTok ค่ะดีมากเลย TikTok ดีกับพี่ออมมากเลยอย่าลืมดันพี่ออมขึ้นฟีดไว้นะคะทำไมทำไปทำไมดันทำไงอ่ะดันยังไงหรอไม่รู้พี่เราจะรู้ได้ไงว่าไลฟ์เราจะขึ้นอ่ะก็คงมีคนแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะไลฟ์90นาทีเราจะได้ธงอ่ะพี่แต่เราไลฟ์มาทำไมพี่ไม่เพิ่มโกตรงเนี้ยมันคืออะไรหรอคือถ้าพี่กดเพิ่มพี่อยากได้อะไรแบบของขวัญน่ะพี่ก็สามารถเซตได้นี่คืออันนี้ที่เซตอยู่แล้วพี่ก็กดยืนยันก็ได้พี่ทำไม่เป็นไงพี่โอ้ต้องทำเป็นแล้วนะพี่เป็นดาวแล้วเธอมาโกอะไรตอนที่พี่ตะลงไลฟ์ ไม่ครั้งหน้ามันก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเนี่ยอ๋อครั้งหน้าคนก็จะส่งมาให้ตามยอดที่พี่ตั้งไว้พี่ก็จะแฮปปี้เอนจอยหรอคือแฮปปี้ตัวพี่จะแฮปปี้ตัวพี่จะแฮปปี้เอนจอยอ๋อโอเคโอเคไว้ครั้งหน้าพี่จะไปแล้วเนี่ยใช่ก็ไปพี่ก็ไปเขาส่งกันเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่มีครั้งหน้าเรามาอันนี้กันไงที่เราไลฟ์แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นครึ่งอ่ะอยากทำเหมือนกันแต่ว่าทำไม่เป็นนะมันต้องตั้งระบบยังไงคือเราต้องกดไลฟ์ปกตินี้ก่อนแล้วเราค่อยกดตรงนี้ไงเนี่ยเราก็เนี่ยหรอผู้จัดเนี่ยหรอแมทเนี่ยแขกหรือว่าแขกรับเชิญอันไหนแขกรับเชิญแขกรับเชิญแล้วฉันก็ค้นหาเธอนะแล้วเธอก็รอกดรับใช่ไหมอ๋อเฮ้ยฉันทำเป็นทำไปแล้วมั้งเดี๋ยวเราต้องมั่นใจตัวเองก่อนไงส้มแล้วคราวหน้าเราจะมาจอยกันนะจริงถ้าคราวหน้าส้มว่างเราจะได้จอยเ
จริงถ้าเราว่างตรงกันด้วยแต่ยังไงเราก็จะได้จอยมันจะเกิดขึ้นแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าไลฟ์ข้างไหนมันเกิดขึ้นแน่ๆจริงมันสอนเหมือนฉันดูเป็นผู้ใหญ่แล้วสิเธอพูดฉันเป็นแม่ฉันดูเป็นผู้ใหญ่แล้วสิขอบคุณนะคะอายุ15ค่ะอายุ15ค่ะชื่อส้มอายุ18เชอร์รี่ค่ะเพื่อนชื่อกิฟชื่อวายชื่อส้มค่ะเข้าแกมเรียกได้นะคะทำไมเราทำไปทำไมพี่หนูอายคนเรามาลาทุกคนดีกว่าเพราะว่าฉันอยากกินของหวานแล้วขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบทุกดอกเลยนะคะที่ให้กับส้มและเชอร์รี่นะคะ 1,2,3.4K อุ้ยเยอะวันนี้เยอะวันนี้ยอดหัวใจเยอะขอบคุณสำหรับรักคุณนะคะหนูก็รักเหมือนกันนะคะไลฟ์วันนี้สนุกไหมคะทุกคนหวังว่าจะชอบการคัมแบ็กระหว่างส้มกับเชอรี่เป็นการเดบิวต์แล้วกันระหว่างส้มกับเชอรี่นะคะอันนี้เป็นไลฟ์เดบิวต์นะคะไลฟ์เดบิวต์รอสองแสนก่อนค่อยไปโอ้มันคุณพี่ต้องด่วนเลยค่ะคุณพี่ต้องกดด่วนเลยค่ะถ้าตอนไม่งั้นส้มกับเชอรี่ไม่ได้กินของหวานแล้วจะหงุดหงิดแล้วจะวีน้ำตาลมันจะตกน้ำตาลมันจะตกคุณพี่วีแล้วจริงเราจะวีค่ะแล้วโมโหด้วยนะโมโหแล้วเราโมโหเวียงด้วยพี่บอกเขาไปเราเวียงมากเราแบบขี้หงุดหงิดมากค่ะที่มองตัวร้ายนางร้ายเราเป็นมาเรตีเธอเป็นวีไรลำพาเธอรู้จักวีไรลำพาแต่น้องสาวของมาเรตีโอเคได้อนุมัติพอพี่ว้ายอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เลยอ่ะไม่มีการเคลื่อนไหวเราก็เคลื่อนไหวตลอดนะยากอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าเรามีเคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวตลอดอ่ะเราเคลื่อนไหวตลอดคุณนะเราไม่เคลื่อนไหวตรงไหนอยู่ TikTok you I love TikTok you know ไหมเราขยับตลอดเราไม่เคยอยู่นิ่งเลยค่ะคุณพี่เอาคุณพี่ชอบอะไรกับมาราตีค่ะจริงไม่มีน้ำตาลแล้วเราแบบวุ่นงิดแล้วนะนี่พี่ต้องขยับปากด้วยเป็นตัวไรช่องจิตฉันหม่อมหลวงมาราตีเทวพรมคู่มั่นคุณชายพุทธิพัฒน์จุฑาเทพใช่วิไลลำพาเธอน้อยเกินฉันเปิดไม่ใหญ่มากเธอน้อยเกินเอาหรอแล้วหนูต้องเล่นยังไงพี่สอนดิฉันวิไลลำพาเชวผมหรอหนูต้องเป็นวิไลอ๋อฉันวิไลลำพาค่ะแม่ขามากจริตไม่ได้เราจะเป็นนักแสดงระดับร้อยล้านอ่ะเราจะต้องมีจริตเราต้องแบบแอคชั่นแล้วเราต้องได้เล่นได้ทุกบทอุ๊ยดูดาราสอนหนูค่ะดารานี่พี่หนูเป็นดาราเบอร์ใหญ่ค่ะทุกคนพี่หนูเป็นดาราเบอร์ใหญ่ด้วยให้เกียรติพี่หนูนิดนึงค่ะเป็นดาราเบอร์ใหญ่เด็กก็ไม่ได้ทำจะโชว์กันสิไม่ได้มีเล็บอะไรให้เป่ากับเขาเลยโอ้ส้มเรียนไว้เขาบอกส้มเรียนไว้อุ้ยส้มจะ10นาทีแล้วไม่ได้ไปสักทีเนี่ยเออทำไมพี่ไม่ปิดปิดท้ายคือส้มช่วยขายโฟโต้บุ๊กพี่หน่อยช่วยซื้อกันเอ้ยช่วยอุดหนุนวันนี้ถึง5:59อย่าลืมนะคะพี่ออมเหลือเยอะมากรีบซื้อนะคะเหลือเยอะมากเพราะถ้าไม่ซื้อพี่ออมไม่มีกินข้าวนะคนนี้ไม่ได้กินข้าวนะที่มาร้องห่มร้องไห้มาแวะขนห้องหนูจะไปส้มหยุดส้มต้องหยุดแล้วโอเคขอบคุณส้มที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้ยังไงก็ฝากเอ็นดูโฟโต้บุ๊กของพี่ออมด้วยนะคะคิดว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สุดท้ายที่พูดถึงกับโฟโต้บุ๊กเล่มนี้เพราะว่าไลฟ์ต่อไปไม่ได้ขายแล้วนะคะเชอรี่ขอฝากโฟโต้บุ๊กของเชอรี่ด้วยจบไลฟ์นี้ใครชอบไลฟ์ส้มกับเชอรี่ในวันนี้เป็นกำลังใจให้เชอรี่ในการกดโฟโต้บุ๊กของเชอรี่คนละ1เล่มก็ดีกดแล้วกดอีกนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูส้มบายบายหน่อยส้มบายบายแขกหน่อยอุ๊ยผมเหิมเนี่ยจังหวะนี้แหละค่ะทุกคนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ทำไมส้มก่อนทุกคนจังหวะนี้แหละซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนมันพูดไม่ได้ซื้อได้ที่ช่วยเขียนหน่อยค่ะช่วยเขียนหน่อยค่ะพี่ช่วยเขียนหน่อยค่ะแอปเขียวแต่เขียวมีหลายเฉดแอปเขียวอะค่ะใช่ๆค่ะพิมพ์ว่าอะไรคะพิมพ์ว่าอะไรคะพิมพ์ว่าอะไรคะชื่อร้านคุณพี่พี่อย่าเล่นเขามือเขาสั่นนะพี่มือเขาสั่นอยู่ค่ะ
ค่ะแล้วขอบคุณว่าในทางค่ะขอบคุณค่ะคือในโฟโต้บูมันจะเป็นอีกลุคนึงนะคะอย่าตกใจนะคะจะไม่ใช่ลุคนี้ขอบคุณค่ะ